านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับแล้วก็ในเบรกนี้บอกแล้วมีแขกรับเชิญแต่ไม่ใช่ผมนะเอ้านึกว่าใช่พี่บอมไม่ได้เข้ารายการหลายวันนั่นไงนึกว่าเป็นแขกรับเชิญผมอยู่ฝั่งสปีดการ์ดแขกรับเชิญนี่เราเว้นที่ไว้แล้วใช่ครับตอนนี้พี่บอมทำอะไรอยู่เป็น GM อยู่ใช่ไหมถูพื้นอะไรมันถูพื้นแล้วก็คอยเช็ดรถอะไรไม่ใช่ไม่ขนาดนั้นไม่คือดูแลฝั่งรถอยู่เขาได้ดูแลพวกไบเกอร์ทั้งหลายที่แวะเวียนเข้ามาแล้วก็มันยังไม่เสร็จ 100% ไงครับผมทั้งในส่วนของไบค์โฮเทลแล้วก็ในส่วนของตัวสปีดการ์ดด้วยครับผมนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าทางโซเชียลทางสื่อเนี่ยทางเขาเรียกอะไรทางโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจอาจจะรู้แล้วแต่ถ้าสำหรับคนที่ติดตามแค่ทางช่อง True Vision 691อาจจะยังไม่รู้ว่าแขกรับเชิญของเราเป็นใครเดี๋ยวก่อนอื่นขอขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอบคุณนิตยสารรายเดือน Frostbite Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xpeed นะครับโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับนี่มาเชิญเลยป่ะก็พี่ตู่เป็นไงครับก็ยังไงดีอ่ะพี่ตู่ก็ตกลงแขกรับเชิญเป็นใครอ่ะพูดต่อเจ้าของรถคันนี้เจ้าของรถเขาจอดอยู่แล้วเนี่ยของรถคันนี้แล้วพี่ตู่ยังไงก็ว่าแล้วก็มันเห็นบอกว่าต้องมีเพลงมาก่อนใช่ไหมอ่ะขอเชิญครับผมนี่มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจอกันครับผมเจอกันครับครับเจอกันครับจากกันหรือเปล่าเจอกันเมื่อกี้เจอกันเมื่อกี้นี่ดารานะเนี่ยเชิญดารามาด้วยวันนี้นี่ใครครับให้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงแล้วกันพี่ครับผมสวัสดีครับผมบิ๊กสรุตอันไหนกล้องไหนดีวะกล้องนี้กล้องนี้สวัสดีครับผมบิ๊กสรุตครับครับเป็นไงพี่ต้องบอกว่าตอนนี้ประสบการณ์ของพี่เนี่ยไม่ได้แบบอยู่ในแบบของการเล่นละครการเล่นเบสเท่านั้นมันยังไงจากว่าเป็นนักดนตรีแล้วเจ้าเริ่มแรกก่อนเริ่มแรกเริ่มแรกเผื่อแบบน้องๆรุ่นหลังไม่รู้อะไรเงี้ยเพราะผมก็เกิดไม่ทันโอ้ยเริ่มแรกก็คือเป็นนักดนตรีครับเล่นดนตรีอยู่ Soft After 6นะครับก็ทำอัลบั้มโอ้โหบอกพศนี่ไม่เป็นไรไม่ต้องบอกพศเอาว่าแบบปีลึกแล้วกันปีลึกมากครับประมาณเอาบอกก็ได้นะครับออกอัลบั้มแรกปี2539นะครับก็ไปสัมภาษณ์วิทยุนะครับตอนนั้นอยู่เบเกอรี่ก็มีทัวร์สัมภาษณ์วิทยุอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็บังเอิญว่าไปเจอกับพี่น้อยสัตตกมลสมัยก่อนแกอ่านข่าวบันเทิงอยู่ช่อง7นะครับแกเห็นแกก็บอกว่าบิ๊กอยากเล่นละครไหมต้องการคาแรคเตอร์อย่างนี้พอดีไม่ผมก็ไม่รู้ตอนนั้นผมก็ผมยาวคือผมไม่ได้สนใจเรื่องเล่นละครเลยผมอยากเล่นดนตรีอย่างเดียวผมก็บอกว่าเหลือพี่ก็ได้ครับลองดูก็ได้ครับเขาก็ให้ไปที่ช่อง7ครับหลังจากนั้นสัก 5-6 เดือนมั้งก็เล่นละครเรื่องแรกเรื่องแรกคืออะไรเรื่องแรกชื่อกุหลาบที่ไร้หนามครับของบริษัทกาตนาเล่นเป็นใครเล่นเป็นพระรองเลยพระรองเลยครับหน้าตาขนาดนี้จะให้เป็นผู้ร้ายไงครับแต่ก็ไม่เกิดไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะครับคือก็เล่นเป็นสากกระเบือไปไม่เป็นสากกระเบือหรอไม่จริงๆจริงๆเพื่อนอาจจะมีแข็งๆบ้างเพื่อนผมบอกว่ากลับไปเล่นเบสเถอะทำไมพี่แต่ก็แล้วก็เล่นมาเรื่อยๆแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆการใช่ครับใช่ครับกี่ปีสรุปแล้วจริงๆแล้วได้รับเป็นพระเอกมั้ยยังเป็นพระรองแล้วเรื่องต่อไปขยับไหมพระเอกเรื่องหนึ่งก็ขยับขึ้นมาเป็นพระเอกครับครับปัจจุบันครับปัจจุบันก็งานแสดงก็เป็นหลักครับงานแสดงก็เป็นหลักนะครับดนตรีก็ยังเล่นอยู่แต่ว่าเบเกอรี่เนี่ยไม่ได้อยู่กับเบเกอรี่แล้วเพราะว่าเบเกอรี่ก็ถูกเทคโอเวอร์ไปแล้วใช่ไหมครับก็ศิลปินในเบเกอรี่หลายๆคนก็ออกมาทำกันเองละตอนนี้ผมก็ทำเองนะครับไม่มีค่ายไม่มีสังกัดครับก็นี่แล้วไปวนเวียนอะไรยังไงใช่แล้วคือเมื่อกี้เราพูดกันว่าจากนักดนตรีมาเป็นนักแสดงแล้วตอนนี้มาออกสปีดไรเดอร์เนี่ยต้องมีอะไรที่มันเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ถูกครับก็เล่าย้อนไปเลยนะครับประมาณตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยคือผมชอบมอเตอร์ไซค์นะครับชอบมากแต่ขี่ไม่เป็นนะครับก็จนเมื่อสัก 5-6 ปีที่แล้วมันอยู่ดีๆผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมโลกผมมันแคบวะมันแบบมันผมรู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยที่ต้องเจออยู่ผมก็
อยากไปหาอย่างอื่นทำคือตอนนั้นขี่ก็ยังไม่เป็นด้วยไม่เป็นอ้าวแล้วทำไมถึงก็เป็นมอไซค์เพราะผมชอบไงมันก็เลยนึกถึงมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาครับก็ไปซื้อรถคันแรกก่อนเป็นคาวาครับอะไรวะเดี๋ยวนะจำชื่อไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่ครับคันนี้คันล่าสุดอันนี้คันล่าสุดนะครับKSR เป็นรถเล็กเลยรถเล็กก่อนเลยไปหัดก่อนเลยแล้วก็ไฟเลี้ยวเปิดยังไงคือไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นจริงๆไม่เป็นเลยครับไม่เป็นเลยแล้วก็ปีไหนพี่สรุปขับปีนั้น2011ครับ2011ก็ไปซื้อเสร็จก็ให้เขาขี่กลับมาส่งที่บ้านเพราะยังขี่ไม่เป็นไม่เป็นแล้วก็ไปเรียกคนขับรถข้างบ้านอ่ะมาสอนหน่อยทำไงจะไปเติมน้ำมันขี่ไปเพื่อนหน่อยก็ไปไม่เป็นแล้วก็จนแบบเริ่มขี่ได้แหละคือเริ่มขี่ได้แล้วก็อยากได้รถใหญ่ละครับครับก็ไปพอเป็นแล้วทีนี้เริ่มมันเล็กไปละเคสคือใจเราอยากไปรถใหญ่อยู่แล้วแต่ว่าเรายังไม่กล้าผมไม่กล้าครับยังขี่ไม่แข็งก็เลยเอาเบสิกจากรถเล็กก็ถูกแล้วนะครับจริงก็ได้อยู่ก็โอเคนะเคสก็ห้าวๆนะพี่บอมเพราะว่ามันเป็นรถมินิโมตาร์ดไงจริงๆล้อมันน้อยก็จริงแต่ว่าเวลาขับสนุกดีคือต้องบอกว่าเคส R เนี่ยมันดีอย่างที่แบบมีคัทไม่มีคัดมือคัดเท้าขี่ง่ายสบายสบายครับแล้วไปรถใหญ่อะไรฮะทีนี้รถใหญ่คันแรกในชีวิตคือ NC 700ครับ DCT หูอัพก็ยังเป็นออโต้อยู่อัพขึ้นมาครับมันเป็น700เลยก็ไปที่ Honda ก็ไปแบบไม่รู้อะไรเลยก็ไปแล้วก็บอกว่าชอบคันเนี้ยเข้าไปที่บิ๊กวิงเลยไปที่บิ๊กวิงตั้งแต่บิ๊กวิงผมเป็นลูกค้าบิ๊กวิงรุ่นแรกๆบิ๊กวิงเพิ่งเปิดสักเดือน2เดือนประมาณนี้ครับบิ๊กวิงเนี่ยนะรามินทาเนี่ยใช่เรียบด่วนเรียบด่วนแล้วนี่แหละแล้วก็เอาคุยกันเขาก็เข็นมาอ่ะงั้นเชิญลงไปข้างล่างครับเขาเข็นลงมาเขาเข็นรถมา NC เขาบอกอ่ะลองดูไม่มันเป็นไงไม่กล้าพอเห็นรถคันใหญ่กว่าที่เราเคยขี่ไว้คันใหญ่ว่ะแล้วมันก็หนักอ่ะผมก็ขี่แต่ KSR ผมก็ขี่ไม่เป็นอ่ะผมก็ไม่เอาครับไม่ลองซื้อเลยได้ไหมเดี๋ยวแล้วมีความมั่นใจไงว่าเฮ้ยจากรถเคสอาร์เนี่ยรถแบบเท่าไหร่อ่ะ110ครับ110ครับขยับมา700cc โดยที่แบบว่าไม่ได้มีการลองก่อนแล้วพี่ก็จะเฮ้ยไม่เลยคือเหตุผลที่ไม่ลองหนึ่งคือผมอายอ๋อคือคนที่แบบไม่คนที่แบบคือถ้าเกิดว่าต่อหน้าคนอื่นเดี๋ยวไปหัดเองได้เดี๋ยวไปหัดเองดีกว่าเดี๋ยวไปลองเองอะไรอย่างเงี้ยพี่สุริเขาโอเคนะเขายอมรับว่าเขาอายด้วยแหละผมอายผมอายจริงครับแล้วเขาก็แต่เขาก็บอกว่างั้นเขาก็ไม่ขายอ้าวนี่คือบิ๊กวิงกรุงเทพเลยใช่ไหมใช่เขาบอกว่าเขาไม่ขายเขาบอกว่าเขาไม่มีนโยบายขายรถให้กับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นอ้าวเป็นไงก็งั้นเอาอย่างนี้พี่ไปเรียนก่อนเขาบอกผมพี่ไปเรียนก่อนเขามีสอนอยู่นี่ใช่ครับบิ๊กวิงเขามีใช่เขาบอกว่างั้นพี่ไปเรียนก่อนครับแล้วพี่ขี่ได้แล้วพี่มาขี่ให้ผมดูแล้วผมจะขายเป็นไงรู้สึกได้ใจเลยไหมรู้สึกแบบรู้สึกว่าไม่ดีเขี้ยมแบบมันยากจังวะทำไมมันยากจังการจะขี่มอเตอร์ไซค์คันนึงเนี่ยผมก็แต่ผมก็ไปเรียนนะก็ไปแบบไม่รู้จักใครเลยครับคือเขาบอกให้ไปก็ไปแล้วก็ไปโหไปสละยานไปล้มไปสารพัดแหละในหลักสูตรอยู่อันนั้นคือเป็นรถที่เขาเรียกอะไรเป็นรถที่ใช้ของเขาหรือว่าเป็นรถของเราเองเป็นรถของเขาครับรถที่ศูนย์ฝึกอ๋อก็คือเช่าเขาก็ไปเริ่มตั้งแต่นี้เลยครับโซนิกมีโซนิกครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นCBR 250ครับแล้วก็พอ CBR 250เนี่ยไม่ได้ไปใหญ่กว่านั้นแหละคือพอเรียนอ่ะโอเคกลับไปที่ Honda เดี๋ยวมาขี่ให้ดูนะข้างๆพี่ได้ผมมาขี่ให้ดูนะว่าในตอนที่พี่เรียนน่ะในขณะที่พี่ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นเลยแล้วพี่ได้อะไรมาบ้างจากการเรียนบอกท่านผู้ชมเขารู้หน่อยมันได้สิ่งที่ผมไม่รู้ครับคือผมเนี่ยเป็นพวกแบบถ้าพูดตรงๆผมเป็นพวกเด็กซิ่งรถมาก่อนตั้งแต่ผมว่าเด็กยุคนี้ไม่ทันตั้งแต่สมัยหน้าพาเลทตั้งแต่รถยังไม่มีหัวฉีดพี่บอมตั้งแต่รถแม่งเป็นคาบิลแล้วแม่งต้องไปแบบไปโมคาบิลกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใกล้บ้านนะพาเลทใช่ก็ใกล้บ้านผมด้วยก็ผมอยู่ไม่กว่าพาเลทอยู่ไม่ไกลกันครับก็เนี่ยแหละผมว่าเป็นเด็กซิ่งรถมาตั้งแต่นั้นขับรถยนต์แต่เป็นรถยนต์ใช่รถยนต์ครับขับรถยนต์แต่อายุ13คือเราก็มั่นใจว่าเฮ้ยเราก็รู้เรื่องพวกเนี้ยประมาณนึงแต่กับมอเตอร์ไซค์มันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันเลยครับมันเหมือนกับต้องมาเริ่มใหม่หมดเลยนะครับโอเคแล้วก็จริงๆแล้วนี่คือวิธีการที่ถูกต้องนะสำหรับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นแล้วอยากจะเริ่มจริงๆก็คือถ้าเกิดเราเริ่มด้วยตัวเองเสร็จแล้วมันอาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จมันไม่ได้รู้ซะทั้งหมดคือเขามีการเปิดการเรียนการสอนอยู่จริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะ Honda
ก็เกือบทุกค่ายแล้วตอนนี้มีเกือบทุกค่ายแล้วเขามีเรียนหมดแล้วก็รวมทั้งที่เป็นนักแข่งเปิดสอนต่างๆมันเรื่องเบสิกสำคัญนะเรื่องความปลอดภัยแต่ผมว่าผมโชคดีนะที่ไปตรงนั้นนะเพราะว่าถ้าไม่งั้นป่านนี้ผมว่าผมบึ้มอยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะใช่ไปลองผิดลองถูกไงไปลองด้วยตัวเองมันก็ไม่ชัดเจนนะแต่ถ้าเราไปเรียนเนี่ยโอเคกว่านะครับเดี๋ยวนี้เขามีเปิดสอนครับพี่บอมเปิดสอนเอกชนก็มีแล้วพอเป็นปุ๊บทีนี้ไปซื้อเลยไอ้คันครับ700เขาก็ตั้งเราตอบว่าเขาก็ตั้งกลวยเอากลวยไปตั้งมันต้องมีทดสอบก่อนดิมีทดสอบครับให้สลาล่อมให้กลวยให้สลาล่อมแล้วก็ตั้งเป็นแบบเลข8แล้วมีกลวย2กลวยแล้วก็ให้ผมวนเลข8ให้ดูวนไปทีละหน้าขี่วนสลาล่อมแล้วก็วนธรรมดาเนี่ยวนสี่เหลี่ยมสมัยก่อนบิ๊กวิงเนี่ยข้างหลังมันยังเป็นรองรถได้ใช่เดี๋ยวนี้นี่รถจอดเต็มแล้วเต็มหมดแล้วครับนั่นแหละครับก็ลองให้ดูก็คือก็ไม่ได้เก่งนะคือก็เก้ๆกังๆแต่ว่าก็ได้อ่ะผ่านเขาดูแล้วพอได้คนนี้น่าจะไปรอดแล้วคืออย่างน้อยมันมีเบสิกมาแล้วครับเรารู้ว่าเราควรจะทำท่าทำทางยังไงก่อนที่เราจะเลี้ยวก่อนที่เราจะทำอะไรเรารู้ว่าเราควรจะทำอะไรนะครับแล้วนอกนั้นก็ไปหาประสบการณ์เอาเราซื้อปุ๊บทีนี้ก็ขี่กลับบ้านได้แล้วเขาขายให้แล้วก็ขี่กลับบ้านแล้วจบแค่คันนั้นไหมไม่ใช่แน่นอนไม่ต่อมาเป็นตัวไหนโอ้โหจำไม่ได้แต่ต่อมาเนี่ยอันนี้คันนี้เป็นคันประวัติศาสตร์คันที่ผมรักที่สุดเลยต่อจาก NC นะครับต่อจาก NC ปุ๊บก็ยังมีไปเรียนอยู่นะครับจากทีนี้ก็ไปเรียนเป็นเบสิกบิ๊กไบค์นะครับเป็นเบสิกบิ๊กไบค์แล้วก็เรียนไปจนถึงแอดวานซ์นะครับก็เริ่มมีความชำนาญในระยะเวลาไม่กี่เดือนเนี่ยมีประสบการณ์อยู่ประมาณนั้นนะแล้วก็ Honda เขาจัดทริปไปเขาใหญ่ผมก็ขี่ไปกับเขาแล้วก็โดยใช้ NC เนี่ยใช้ NC ครับแล้วก็วันที่2ของทริปเขาพาไปสนามโบนันซ่าอ๋อได้ไปขี่ในสนามไปขี่ในสนามนั่นคือครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตที่พี่บิ๊กเข้าไปขี่ในสนามเป็นไงบ้างตื่นเต้นครับตื่นเต้นแต่มันสนุกมากกว่าครับแล้วก็ในกลุ่มเนี่ยมันก็จะมีแบบมี CBR พันมี CBR พันไปขี่กันด้วยเขาก็จะแบ่งว่ารถแบบรถอย่างสไตล์ผมอย่าง NC เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มนึง CBR พันก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงลงไม่พร้อมกันใช่ตอนที่ CBR พันลงเนี่ยผมก็ไปเกาะขอบแทร็กแล้วผมก็ยืนดูผมแบบเสียงมันโหดร้ายใช่ผมรู้สึกตอนนั้นว่าเฮ้ยเสียงแบบนี้แหละเสียงแบบนี้ที่มันทำให้เราชอบมอเตอร์ไซค์ก็หลังจากนั้นกลับมาไม่ถึงเดือนผมก็ขาย NC เลยมันไม่ใช่ขาย NC เลยแล้วก็มาซื้อ CBR 1000 CBR 1000โดนพี่บิ๊กละโดนแล้วคราวนี้มาสปอร์ตเต็มตัวเลยสปอร์ตเต็มตัวแล้วล่ะทีนี้ก็คือมาถูกทางแล้วทางที่แบบว่าทางที่ใฝ่ฝันไว้ว่าเฮ้ยเนี่ยเจอเสียงอย่างเงี้ยมันใช่แล้วขายคันเก่าคันแรกในรูปใช่ไหมในรูปคันนี้อันนี้เป็นอันนี้300อันนี้500ครับ500อันนี้เป็นอันปัจจุบันเนี้ยตอนนี้ปัจจุบันครับปัจจุบันนี้ที่อันนี้ไปงานของพูดได้ใช่ไหมได้ครับ Liquid Molly ครับอันนี้ไปเป็นผู้ช่วยครูฝึกโอ้โหนี่จากคนที่เริ่มพัฒนาไปเป็นผู้ช่วยครูฝึกแล้วครับช่วยครูฝึกด้วยครับอันนี้รูปใหม่แต่ว่าใหม่ล่าสุดแล้วเนี่ยคือแต่ก่อนที่จะมาเป็น500คันเนี้ยก็ใช้ CBR 1000ขี่สนามอยู่สัก2ปีขี่สนามนี่คือแข่งจริงขี่สนามนี่ไม่ลงแข่งป่ะรุ่นมือใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวพี่สะสมประสบการณ์ขนาดไหนพี่ถึงใช้ CBR 1000คันที่ของพี่แข่งขี่ CBR 1000บนถนนคือผมเป็นคนชอบขี่มอเตอร์ไซค์ผมก็ขี่ใช้งานคือไม่จริงจังเลยล่ะจริงจังคือไม่จอดคือผมไม่จอดผมก็อยากไปไหนผมก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็ประมาณสักผมเริ่มแข่งเดี๋ยวนะตอนนั้นปีอะไรวะตู่ตอนนี้17 16 15ปี2015 14 15 หรือ 14 14ประมาณนี้14 15ก็ไปเริ่มแข่ง4ปีที่แล้วพี่เริ่มแข่งไปเริ่มเป็นราวครับคือก่อนที่จะไปแข่งเป็นเรื่องเป็นราวก็มีรุ่นน้องคนหนึ่งที่เป็นนักแข่งเก่านะครับก็ไอ้เตียเออทำไมพูดชื่อเตียทุกคนต้องหัวเราะแบบทุกคนต้องบอกว่าแบบนี้เตียเค้าเรียกเตียคอนเนคชั่นนะต้องฉายาเค้าเยอะนะคือเตียเนี่ยแหละมันเป็นคนที่บอกว่าผมไม่ขายครับมันคนบอกผมเองอ๋อคือตอนนั้นเตียดูแลผมแล้วผมก็ไม่ขายตอนแรกเตียดูแลตอนแรกเตียเป็นเหมือนกับโอ๊ตเป็นตำแหน่งโอเคเลยแหละอยู่ที่บิ๊กวิงเพราะเค้าเป็นคนที่แบบว่าเริ่มต้นบิ๊กวิงแล้วก็ไอ้เตียเนี่ยแหละที่บอกว่าแหมมิสรพนามเตียดูอยู่เลยโอ้ขอโทษกับจากญี่ปุ่นยังไม่รู้เตียเนี่ยน้องเตียน้องเตียน้องเตียเนี่ยก็บอกว่างั้นพี่ต้องมาขี่ให้ผมดูถ้าผมเห็นว่าพี่ขี่ได้ผมจะขายก็คือเตียคนเนี้ยแล้วแต่ก่อนมันแข่งรถนะครับมันก็ชวนไปไปสนามกันก็มีเพื่อนๆในกลุ่มนี้แหละก็ไปสนามกันแล้วเตียก็แนะนำแล้วก็ลงไปขี่กันคือก็เริ่มจากอย่างนั้นครับเริ่มจากอย่างนั้นแล้วก็
ก็เริ่มรู้สึกสนุกแต่ก็ยังไม่ได้รักสนามถึงขนาดแบบอยากมาแข่งรถก็ยังชอบขี่ออกทริปมากกว่าที่จะมาขี่วนๆอยู่ในสนามไม่โดนเตือนบ้างเหรอไม่โดนเตือนบ้างเหรอแบบขนาดยังไม่ได้เข้าสนามน่ะมีเตือนมั้ยแบบจากคนที่แบบว่าให้เราเล่นละครบอกเฮ้ยอันตรายนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะเราใช้จริงอะไรจริงเขาไม่เตือนไม่กลัวมั้งก็พ่อผมครับคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อกำลังจะถามว่าเมื่อกี้นี่มันเรื่องของเราเริ่มตั้งแต่นักดนตรีมาเป็นนักแสดงทีนี้มาไอ้ขี่รถมันเรื่องปกติอยู่แล้วนะเรื่องขี่มอเตอร์ไซค์ใครก็ขี่แต่พอขี่ปุ๊บนี่มันเลยไปถึงขนาดไปเป็นนักแข่งนะที่บ้านอะไรว่าไงมันมีทักท้วงอะไรก็พ่อเขาก็เป็นห่วงครับเขาเป็นห่วงก็ไม่อยากให้ไปแข่งอ่ะเขาบอกว่ามันอันตรายแต่ผมแต่จากสิ่งที่ผมสัมผัสอ่ะคือผมว่าสนามมันปลอดภัยกว่าถนนสนามปลอดภัยเยอะมากเยอะมากแล้วก็พอผมไปขี่สนามจริงๆจังๆเนี่ยบนถนนขอโทษนะขอพูดนะบนถนนเนี่ยผมสิคิด CBR พันเนี่ยโอ้โหพ่อดูอยู่ด้วยเนี่ยจริงตายตายแน่เลยเนี่ยไม่เป็นไรคุณพ่อวันนี้ความลับเปิดพี่อาพันนะครับเส้นเกษตรนวมินเนี่ยก็แต่ก่อนตอนขี่อยู่ก็ขี่อยู่250 60มันสุดแค่ไหนก็ไปแค่นั้นแหละถนนมันโล่งใช่ใช่คือสมัยก่อนมันเส้นนั้นมันโล่งมันยังโล่งเร็วมากไม่เหมือนสมัยนี้ขี่ไปเที่ยวเชียงใหม่ก็จำได้ว่าผมขี่ไปประมาณ280กว่าไอ้เส้นแบบอยุธยาไปอ่างทองสิงห์บุรีช่วงนั้นรถมันไปได้รถมันไปได้คือตอนนั้นคะนองคึกแบบโอ้โหมันอยู่ในมือแล้วก็ต้องได้ด้วยนะมันอยู่ในมือก็ไปแต่พอหลังจากนั้นพอมาขี่สนามปุ๊บไอ้ความเลข2หรือร้อยกว่าบนถนนเนี่ยมันแทบไม่เกิดกับผมเลยคือมันกลายเป็นว่าเฮ้ยมันอันตรายว่ะไอ้ที่ขี่มาเนี่ยรอดมาถึงชุกวันนี้ได้นี่ผมว่าผมแม่งนะโชคดีอ่ะผมโชคดีแล้วอ่ะแต่ก่อนนี่คือแบบมาด้วยความขนองล้วนๆนะใช่ครับทุกคนต้องเคยผ่านจุดนี้นะใช่เดี๋ยวนี้ผมขี่เนี่ยเวสป้าขี่ทำงานในเมืองเนี่ยวิ่ง80 80จริงๆขี่อยู่ไอ้จริง70 80 90ใครอยากแรงก็แรงไปใครอยากเร็วก็เร็วไปถึงแม้กระทั่งขี่รถใหญ่ก็ตามไอ้เมื่อกี้เห็นรูปที่ขี่ไทรอัมอยู่สตรีททวินก็ขี่อยู่101 110ก็อยากเร็วก็เร็วไปไม่ว่าจะขี่รถอะไรก็ตามผมว่าจะเหลือน้อยลงอ่ะก็คือพ่อพี่บิ๊กดูอยู่พ่อพี่บิ๊กก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยโหมันของขี่เร็วขนาดนี้เลยเหรอแล้วพี่บิ๊กบอกว่าพี่บิ๊กสโลว์ลงมาแล้วนะครับซ้อมลงแล้วจริงๆฝากไปถึงน้องๆที่ดูอยู่ด้วยคือเราเข้าใจว่ามันมีช่วงนึงที่มันเราอาจคือขนองนะคือมันอยู่ในมือพี่มันง่ายมากเลยม้วนข้อมือไปแล้วมันก็ไปแล้วมันก็จะมี2สเต็ปมันมีพวกที่รอดมากับพวกที่ไม่รอดเนี่ยเพราะนั้นให้รอดโชคดีใช่เราอยากให้เป็นพวกนี้มากกว่าเพราะนั้นเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญที่เราคุยกันวันนี้นะนี่คือเรื่องของเบสิกแล้วก็ประวัติต่างๆจนไปขี่รถแข่งอยากรู้ฟิลเป็นไงรู้ฟิลมั่งครั้งแรกเริ่มมาจากรุ่นพี่คนหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วชื่อพี่กบไม่รู้จักกันหรือเปล่านะครับแต่หลายคนผมว่าคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์รุ่นเก่าๆนะอาจจะเคยได้ยินชื่อว่าชื่อพี่กบครับอ๋อแกพี่กบใช่พี่กบเนี่ยแกเป็นคนที่รักมอเตอร์ไซค์มากแล้วแกก็เป็นคนที่รักน้องคือแกมีน้องๆขี่มอเตอร์ไซค์ในวงการนี้เยอะมากนะครับแล้วแกก็มีโครงการในหัวแกก็เอาไปคุยกับที่ Honda Big Wing บอกว่าพี่อยากให้อยู่จัด Racing School นะครับ Racing Schoolใช่ครับ Racing School ของ Big Wing เกิดมาจากพี่กกนะครับมันไอเดียของพี่ไปไอเดียของพี่กกก็คือก็เลยเกิด Racing School ขึ้นมาก็คือมีนักแข่งอาชีพนะครับพวกหลายๆคนไทยแช่มซับแล้วก็อาจารย์บอลอะไรนะครับอาจารย์ออยเออะไรเงี้ยเยอะแยะเลยนะครับซุปด้วยสมัยก่อนนะครับก็มีคนได้ใช่ก็มาสอนแล้วก็เป็นกลุ่มลูกค้าไปเรียนครับอันนี้ก็คือการเรียน Racing School จริงๆจังๆแหละครับเรียนเพื่อขับขี่ในสนามตอนนั้นเรียนที่ Big Wing เลยใช่ไหมครับพี่บิ๊กมาเรียนที่สนามที่สนามครับแต่ว่าเป็นนักแข่งอาชีพเป็นนักแข่งอาชีพมาสอนเราที่ AP ครับของ AP ก็มาสอนต้องพูดถึงลูกค้าเสียดายเนาะแบบยังกระเทือนใจพอพูดชื่อแบบได้บอกใช่ไหมพี่แกไม่ทำความเร็วยังค้างอยู่เลยนะตอนที่แบบแกเกิดมาเป็นคนที่น่ารักมากวงการเวียนการวงการเราก็สูญเสียคนดีๆไปเข้าใจด้วยครับนะมาต่อว่าต่อก็โครงการ Big Wing พอมีโครงการ Big Wing Racing School ขึ้นมาปุ๊บก็มีรายการของ Big Wing เกิดขึ้นมานะครับก็รุ่น500 650รุ่น 1,000 ก็ไปแจมกับ R2M ใช่ผมก็พาพี่อยู่ใช่แล้วตอนนั้นผมยังขี่สนามแบบค
ือเอาจริงนะเขาเรียกว่าอะไรนะขี่หาบ้านเช่าเลยที่นี่ผมไปบิ๊กบ้านเช่าเขาเรียกผมว่าบิ๊กบ้านเช่าคนอื่นนะไปกันพิ้วพิ้วผมแม่งขี่หาบ้านเช่าเนี่ยพีเอสมาเออพีเอสมั้งพีเอสเป็นผู้จัดการ Honda Big Wing เราก็ถามพีเอสจะสัมภาษณ์พี่บิ๊กหน่อยอ่ะบอกว่าเนี่ยขี่หาบ้านเช่าอยู่แถวเอชีก็ไม่ได้สนามบอกเออเหรอนี่ฉายาอะไรมันเนี่ยไม่ครับคือมันเกิดมาจากผมล้มคือล้มแรงที่สุดในชีวิตแล้วคือใน Racing School เนี่ยนะครับก็ตอนเรียนคือเป็นประสบการณ์ที่จำจนถึงวันนี้เลยว่าคือผมแม่งเหนื่อยมากแล้วเหนื่อยผมเหมือนคนเหนื่อยเยอะครับเหนื่อยมากแล้วก็เป็นวันที่2ของการเรียนก็ลงซ้อมอีก1รอบแล้วเดี๋ยวจะมาทำเป็นมินิเรสกันครับกับนักเรียนใช่ใช่แล้วก็ผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยอ่ะแต่เขาบอกว่าไปนะลงกันลงกันเขาเพื่อนชวนไปไปลงไปซ้อมเล่นๆบอกว่าเออก็ได้ไปก็ลงแล้วก็ขี่ไปได้รอบหนึ่งแล้วก็ด้วยความเหนื่อยอ่ะมันผมตามเพื่อนไม่ทันละผมตามไม่ทันแล้วก็แบบเป็นกรุ๊ป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 ใช่ไหมครับผมก็เกรงใจข้างหลังจะมาติดผมแล้วผมก็ซัดแล้วด้วยอะไรไม่รู้คือผมแบบมันไม่อยู่ดีๆมันช็อตครับเหมือนมันไม่โฟกัสอะไรเลยมันอุบแล้วผมก็บึ้มเลยก็คือมาสุดทางตรงโบนันซ่าตอนนั้นขี่650โอ้โหหนักเลยนะก็ผมว่าผมซัดมาประมาณ200ได้200ตรงมันยาว200ได้ครับแล้วก็200แล้ววูบไปนี่นะแล้วโค้ง1เนี่ยมันเป็นโค้งไฮสปีดนะครับมันโค้งขวาขยับใช่ก็คือแบบมันเป็นโค้งที่เร็วที่สุดแล้วแล้วโค้งที่ผมมั่นใจที่สุดเลยผมว่ายังเข้าโค้งแรกไปได้ยังไม่ทันเข้าเลยครับอ๋อยังไม่ทันเข้ากำลังจะเข้าก็คือมองเห็นแล้วโค้งแล้วผมก็ลงเกียร์ตอนนั้นยังไม่ใช่เกียร์กลับนะครับก็ลงเกียร์แต่ด้วยความเหนื่อยมั้งเท้าผมอ่ะกดเกียร์ไม่ลงมันกลายเป็นเกียร์ว่าวอ้าวก็เลยไม่มีเอนจินเบรกไม่มีเอนจินไม่มีอะไรเลยแล้วคือขยับมาแล้วก็มาอยู่เงี้ยลงเกียร์แล้วก็จะไปแล้วแต่เกียร์ไม่เข้าเรียบร้อยเลยอุ้ยโล่งมันโล่งเลยใช่ไหมมันว่าวแล้วมันแบบมันมาโอ้โหยังไม่ดึงเลยเออผมก็แบบโอ้ยชิบหายได้ยังไงวะแล้วโบนัสซ่ามันนิดเดียวเองรันออฟมันไม่มีเลยกำแพงกันน่ะใช่แล้วผมก็เลยแบบไม่รู้จะทำอะไรแล้วอ่ะทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ถูกผมว่าก็พยายามต้องลดแล้วผมก็พยายามเบรกสุดชีวิตเลยครับสุดชีวิตเลยแล้วก็คือมันนิดเดียวผมก็เข้าลงหญ้าแล้วลงหญ้าก็บึ้มกำแพงยางอ่ะยางรถก็อยู่แล้วผมก็กระเด็นโอ้ตีลังกาไม่รู้กี่รอบนะก็ซี่โครงหักซี่โครงหัก2ครับข้างหลังครับหัก2ร้าวอีก2เอ็นหัวไหล่ฉีกนะครับแล้วก็ข้อเท้าซ้ายก็ผลงานก็เป็นเส้นเอ็นอักเสบเพราะตอนผมกระเด็นน่ะเท้าผมไปเกี่ยวกับแฮนด์นี่ทั้งตัวเลยนะเนี่ยทั้งตัวเลยตัวนะแล้วผมไปนอนอยู่ที่พื้นเนี่ยแล้วตอนที่ล้มนี่มันเป็นเรซิ่งสูทป่ะหรือว่าเรซิ่งสูทครับชุดเต็มครับชุดเต็มด้วยแล้วก็ผมไปนอนที่พื้นปุ๊บผมกระเด็นแล้วผมจุกหายใจไม่ออกผมก็อยู่ที่พื้นน่ะแล้วก็ตกใจก็ตกใจทําไงดีวะผมก็พยายามตั้งสติผมว่าขยับมือได้มือได้ขยับได้ขยับเท้าเออขยับได้เว้ยแล้วผมก็คิดในใจอย่าพิการนะมึงอย่าพิการนะคิดอย่างเดียวเลยนะอย่าพิการนะมึงนั่นแหละคิดแบบเดียวกันหมดครับถ้าลดมิดมาพยายามลุกครับเอาลุกไปก็ดันพยายามดันตัวเองครับแล้วเจ็บมันห้อยแล้วลุกไม่ได้ลุกไม่ได้ผมว่ากลับมานอนใหม่เฮ้ยชิบหายแล้วลุกไม่ได้ทำไงวะลองอีกทีลุกไม่ได้ทีนี้ลุกไม่ได้ละรู้แล้วว่าตัวเองลุกไม่ได้แน่นอนแล้วก็เลยนอนเลยซี่โครงหักนอนครับโอ้โหสองซี่ซี่โครงหลังหักตัวได้ก็ดีบอมด้านหลังครับถ้าด้านหลังจะหนักกว่าแบบถ้าโครงหลังก็โครงหน้าตรงนี้ครับยงหน้าเนี่ยจะหนักอันนี้พ่อไม่รู้นะเนี่ยตายแล้วตายแล้วหลุดไปเยอะเลยเล่าออกมันหมดไม่ทันถือว่าเป็นวิทยาไม่เป็นไรเรื่องของมาเล่าสู่กันฟังครับนะแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นอุบัติเหตุสุดวิสัยจริงครับครับนะครับแล้วก็จริงๆก็บวกกับร่างกายเราไม่ไหวก็ประมาทหน่อยๆคือตั้งแต่นั้นน่ะผมก็เลยจำเลยว่าถ้าไม่ไหวอย่าฝืนเหนื่อยก็จะหยุดละไม่เอาละนะครับเพราะว่ามันเหมือนกดดันด้วยไงพี่บอมกดดันด้วยในเรื่องที่ใส่ชุดแข่งด้วยใช่แล้วข้างหลังก็มาไอ้ข้างหน้าก็ไปแล้วเราก็ตามเขาไม่ทันแรงเชียร์ด้วยฝืนเพื่อจะไปให้ทันข้างหน้าครับเดี๋ยวดิแต่ว่าพี่ยังขี่ในสนามในพี่นี่เข็ดเหรอทุกคนก็คิดว่าสงสัยบิ๊กเลิกขี่มอเตอร์ไซค์แล้วแต่เชื่อไหมผมเข้าโรงพยาบาลผมออกจากโรงพยาบาลมาประมาณสักหลังจากนั้นประมาณสัก2อาทิตย์กว่าๆครับผมคันผมก็แอบเอาเวสป้าขี่เล่นในซอยแหละขี่คือก็เจ็บนะไอ้นี่ก็ยังห้อยอยู่นะห้อยแขนอยู่อย่างงี้ก็เรียกว่าไม่เข็ด
ไม่เข็ดยังไม่เข็ดแล้วก็ขี่เล่นในซอยแล้วมันตกหลุมทีนึงโอ้โหมันล้าวแบบนานครับกว่าจะหายแต่ก็เป็นปีเลยมั้งพี่บิ๊กไม่ถึงครับไม่ถึงปีด้วยโอ้โหหายเร็วนะแต่ก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่บิ๊กอายุเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เหรอตอนนี้44ย่าง45ครับก็เยอะอยู่แต่ถามผมไม่ได้พูดนะไม่ใช่ก็เยอะอยู่แต่สำหรับผมนึกว่าสำหรับที่จะขี่แต่ถ้าขี่ได้อยู่นะเป็นเพราะพี่บิ๊กร่างกายแข็งแรงแข็งแรงด้วยใช่ไหมนี่ก็คือคนที่แบบออกกำลังกายอยู่เป็นประจำเนี่ยเวลาที่แบบว่าเกิดอาการบาดเจ็บเนี่ยจะมีการฟื้นฟูที่ใช่ครับนี่คือประโยชน์ของการออกกำลังกายครับนะครับเออแล้วพออย่างนี้ไงพอรักษาตัวเสร็จระหว่างรักษานี่มีผลอะไรบ้างพี่อย่างนี้ก็คือตกงานไปหนึ่งเรื่องเรื่องความผมก็เกรงใจกองถ่ายเพราะว่ามันต้องพัก2เดือนใช่ครับก็ผมก็เกรงใจกองถ่ายผมก็บอกว่าก็คุยกันผมบอกว่ามันต้องพักอย่างนี้จริงๆแล้วมันเป็นละครบู๊ซึ่งผมไม่สามารถบู๊ได้ผมก็บอกว่าเปลี่ยนตัวเถอะเกรงใจก็เปลี่ยนตัวครับก็ถือว่างานหายไปงานไม่เป็นไรนะโถพี่แค่เรื่องเดียวแต่ร่างกายเราเนาะร่างกายเราแต่ผมเห็นพี่ก็หลายเรื่องอยู่แล้วเล่นหลายเรื่องงานต่อมาไม่ใช่สรุปก็คือเราลงตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุก็หลังจากนั้นเก็บประสบการณ์เราก็ไม่ได้มันจะมี2แบบอ่ะคนที่เจอเรื่องแบบนี้แล้วอาจจะเข็ดขยับไปเลยขยังไม่อยากขี่อีกเลยหรือบางคนอย่างนี้ก็คือโชคดีก็คือถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วก็ยังกลับมาขี่ได้เหมือนเดิมครับก็คือตอนแรกตั้งใจว่าจะลง650ครับแต่มันบึ้มไปแล้วอะเอาวะตอนที่บึ้มนั่นต้อง650ไงเมื่อกี้บอกเขียว650แล้วพอบึ้มไปปุ๊บเอาวะเหลืออยู่คันเดียวยังเหลืออยู่อีกเลยคันนึงก็คือ14,000เหลือตัวคันนี้คันตัวนี้หนักกว่าเดิมคันยังอยู่ครับลงพันเลยก็เลยมาลงบิ๊กวิงพันภาพบังคับภาพบังคับที่ทำให้เราได้เจอกันตอนนั้นใช่ไหมใช่ที่ตู่ภาคอยู่ว่าผมยังไปบอกตู่หลังไมค์เลยนะตู่วันหลังภาคถึงพี่ไม่ต้องพูดเวลาพี่ขี่ก็ได้พี่อายคือตอนนั้นข้อจำกัดผมมันเริ่มมาแล้วไงครับคือ1ห้ามล้มนะล้มไม่ได้ห้ามล้มแล้วมันเสียงานรออยู่วันนี้เรามาแข่งก็คือผมก็เลยแบบเหมือนเนี่ยอย่างพี่เอสบอกบิ๊กมันขี่หาบ้านเช่าก็เหมือนกับเหมือนผมมาขี่ในวันที่เขาแข่งกันดีกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าก็มันก็ดีอย่างมาทำแบบเขาเรียกอะไรอย่างบางคนเนี่ยไม่กล้าขี่แล้วอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรละทิ้งความฝันของตัวเองไปละทิ้งความต้องการของตัวเองไปแต่พี่บิ๊กคือเอ้ยเรารู้ว่าเรามีข้อจำกัดเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานละครงานดนตรีใช่ไหมครับแต่นี้ก็ผมอยากขี่อ่ะใช่ไหมผมต้องเดินตามความฝันของผมเพราะฉะนั้นผมก็ลงไปแข่งกับเขาอย่างบางคนมีรถมีอะไรพร้อมทุกอย่างอุ้ยเวลาไม่ได้กลัวไม่ลงก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่ก็เห็นไปเรียนแต่จริงๆแล้วพี่บิ๊กเนี่ยพอเห็นในช่องในโทรทัศน์เนี่ยนะตัวจริงในโทรทัศน์กับตัวจริงนี่คนละแบบเลยนะเพราะตัวจริงแกดูดีมากเลยนะในโทรทัศน์ทุกคนจะพูดแบบนี้หมดเลยครับตัวจริงดูดีมากเลยนะจริงๆผมเมื่อกี้ผมยังงงเลยว่าอันนี้ดาราในทีวีเขาก็หล่อในทีวีจะออกแบบแนวแบบดุๆขึ้นมากคือขึ้นนะคือในตัวจริงเขาเป็นกันเองมากคือในโทรทัศน์อ่ะมันไม่ใช่ตัวผมหรอกมันเป็นตัวละครมันเป็นตัวละครตัวนั้นซึ่งเล่นเป็นพ่อหมดแล้วครับเดี๋ยวนี้ว่าจะไม่ถามครับเป็นพ่อมีติดหนวดอะไรอ๋อครับยังมีอยู่ยังติดตามกันอยู่แหละเนาะเพื่อนๆเราก็ดูกันอยู่แล้วทีนี้มาพูดถึงตอนที่แข่งในรุ่นพันก็คือ CBR 1000นะฮะซึ่งแบบเป็นตัวสปอร์ตโอ้โหแต่ว่ามีการเตือนมาซะละไม่เป็นไรเป็นว่าเมื่อกี้เราตอนนี้ก็เราถือไฮไลท์แล้วนี่ทํามาลงรุ่นแข่งในรุ่นตัว CBR 1000แล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่ออีกนิดนึงนะครับพี่วิกยังอยู่กับเราถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ